Hi, I'm Vincenzo Cassano, Alessandro Del Piero, Lamborghini, Ferrari, Spaghetti Bacon, ผัดไข่พริกแห้ง อะไรวะเนี่ยฉากนี้ชอบมากนี่เลยตายครับนี่ไงอันนี้คือไปไหนไม่ได้เดอะซีรีส์อีกตอนนึงนะครับที่ไม่คิดว่าจะดูจบทันเวลาแต่นี่คือไปไหนไม่ได้ก็เลยเก็บวินเซนโซจนครบแล้วมีช็อตประทับใจอยู่หลายช็อตมากวันนี้ก็เลยคิดว่าจะแต่งตัวเป็นวินเซนโซกาซานอินมากชอบมากชอบจุงกีอยู่แล้วเป้ใช่ชอบจุงกีกินกิมจิคือเสื้อผ้าเนี่ยเก็บไว้เนี่ยมันก็จะห้อยเหี่ยวก็เลยจะทำลุคตามวินเซนโซเดี๋ยวนี่เลยนี่เลยเขาใส่สูททั้งเรื่องมีสูทใส่สูทไม่ได้แต่งตัวมากี่วันแล้วโอ้โหเศร้าอ่ะเอาจริงแล้วยอมรับว่าระหว่างนี้มีซื้อเสื้อผ้าเพิ่มด้วยนะแต่ซื้อทำไมวะไม่ได้ใส่ด้วยใส่แต่เสื้อผ้าอยู่บ้านคือมันจะที่แพนไว้เนี่ยมันต้องมีแต่งตัวถูกไหมแล้วก็ให้เนียก็ต้องพูดภาษาอิตาลีและสำคัญในเรื่องเนี่ยต้องมีอินซากี้เดี๋ยวนี้ผมจะไปจับอินซากี้ตัวเต็มเป็นไปเลยดีกว่าวินเซนโซกาซาโนอันนี้ใกล้เคียงวินเซนโซไหมเห็นไหมมันไทยไปหน่อยมันไม่อินเตอร์เท่าต้องเปิดรูปเล็บก่อนเอาลุคไหนดีอะลุคดำลุคดำเหรอนี่อ่านี่ลุคเล็บเอาหน้าก่อนผมก็จะแบบนี่เอาผมก่อนแล้วกันเนาะอุปสรรคคืออะไรวันนี้หน้าไม่หล่อเท่าของผมผมยาวไม่เป็นไรเลยมันสำคัญที่แสกความเป็นทนายเนี่ยแสกแล้วต้องเนี๊ยบมูสก่อนนะครับมูสปกติไอ้พวกคลิปแบบโคเวอร์เขาต้องมีคนมาแต่งให้ไม่ใช่เรานี่ประหยัดงบหรือว่าไงไปไหนไม่ได้เออหวานลืมโอ้ยลุกทำหน้าจุงกิร้อนหน้าจุงกิคือหน้าเขาเล็กไงคือเรื่องเนี้ยจริงๆพระเอกอะแรกๆเขาจะมีทรงเดียวคือทรงเนี้ยแล้วกลางๆเขาจะเริ่มแบบมีปอยตกมาจะไปเดทคือตอนตัวร้ายอะทำผมขึ้นปุ๊บพระเอกก็เอาผมลงเหมือนให้มันต่างอะเขาคิดว่าดีอะแต่พระเอกผมมันเป๊ะทุกทรงอะสตรีไม่ได้ใช้นานขนาดหัวปั้มอะเฮ้ยชีวิตนี่คือไม่ได้ไปไหนจริงอะอันนี้ผมเสร็จแล้วนะครับนี่วินเซนซ์กาซาเนี่ยกูว่าไม่ได้พูดอย่างนี้มึงพูดเหมือนตัวโกงนะเออว่ะเออจำไปจำตัวโกงมันนี่ว่ะเท่าที่สังเกตการแต่งหน้าของจุงกีนะครับใต้ตาจะไม่มีเลยแต่ปัญหาของผมนี่ว่าคนมีใต้ตาเพราะว่าเขาโกนหนวดด้วยเออวันลืมเออจุงกีไม่มีหนวดผมเคยเอายาปลูกขนอะทาหนวดเพราะว่าผมอะจะเลี้ยงหนวดแล้วก็มันเหมือนแบบตรงนี้ใช่ไหมเออเป็นเหมือนกันเลยเป็นเหมือนอาแปะแล้วเมื่อไหร่กูจะดุวะเนี่ยอยากดุอ่ะอยากจะมีหนวดอ่ะเขาใครมีสูตรการปลูกคะแนนหนวดขึ้นแต่ว่าเผื่อวันนึงเบื่อขอเอาออกได้ด้วยมีไหมคือไม่ใช่ขึ้นตลอดไปอ่ะไม่เอาเขียวเออไม่เอาเขียวเวลา follow IG พี่บอยประกรณ์ก็จะเดี๋ยวไม่ไรเดี๋ยวเทนไม่มีหนวดก็มาปกติก็จะแต่งหน้าออกงานเองบ้างถ้าสมมติแบบเป็นงานแบบไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารอะไรไปเที่ยวแต่งหน้าไหมไม่แต่งคือออกงานอย่างเดียวใช่คือเวลาแต่งตัวแต่งงานเวลาออกงานแล้วอะชอบจบด้วยไปเที่ยวออกมาแล้วจะกลับไปล้างตัวก็ยังไงอยู่นะอันนี้ก็เป็นรองพื้นผิวปัจจุบันจริงๆจุงกิขาวกว่าผมเยอะอยู่นะครับก็คือใต้ตาจุงกิเนี่ยไม่มีเลยหน้าเหมือนวาดหน้าดีมากทำยังไงให้ใต้ตาไม่มีอันนี้ดูเทคนิคของโมเมพาเพลินนะฮะนี่เขาได้ขีดเป็นสามเหลี่ยมผมจำได้ช่วงแรกๆเคยมีแล้วแบบแต่งแล้วถ่ายรูปออกมาแล้วคือโอ้ไปดูรูปเก่างานเทาอ่ะแล้วก็แบบบางทีแบ
งานเขียวอ่ะเมียนึงแต่งงานแต่งานเป็นอินดอร์แล้วมันจัดไฟแบบสลึมสลือแล้วกล้องเปิดแฟลชเคยกดรีพอร์ตรูปตัวเองป่ะนี่อันนี้คือนี่ใต้ตาก็เริ่มหายแล้วนะนี่ได้แล้วอันนี้เหลือคิ้วกับใต้ตาแดงนิดหน่อยเพราะจุงกิแบบตาแดงตาแดงทำไงไม่เคยทำตาแดงกระเทียมไหมกระเทียมนี่ได้เอากลายเป็นเหมือนคนร้องไห้เลยตอนนี้ไม่ค่อยแดงถ้ามาเถอะไม่มีอุปกรณ์แดงเดี๋ยวไปทำกดโกรธตาคอเอาแล้วต่อไปคิ้วนะครับคิ้วสุดท้ายคิ้วนี่เป็นอะไรที่ปรับเสียเหมือนกันเพราะว่าผมคิ้วบางต้องเติมเข้าไปหน่อยแต่แบบตอนทำเนี่ยเวลาเขียนคิ้วปากเลยทำไมก็ไม่รู้แบบลุ้นไม่ใต้ขึ้นลิฟต์นะครับเพราะว่าวินเซนโซปากจะแดะชมพูนิดนึงคือปากเขาจะมันเหมือนแบบเพิ่งกินไก่ทอดเกาหลีมาตลอดเวลาเสร็จท่วนกระบวนความแต่งเสร็จหันไปเจอเสื้อยืดทำผมเสร็จเรียบร้อยเออวะวินเซนโซกาซานนี่นะครับยอมรับว่าตัดมา6หลักไม่ได้ใส่เลยนี่คือตัวนี้คือไม่ได้ใส่เลยคือตัดมาเพื่อทำคลิปวินเซนโซนี่แหละตอนนั้นยังไม่ดูวินเซนโซเลยแต่ว่ารู้ว่าจะต้องได้ทำ คือตอนนี้จะไปสมัครงานผมวางที่พื้นเป็นบอดี้การ์ดแล้วอะ แบบอะไรก็ได้ที่ให้ได้ใส่ชุดเนี้ยบอดี้การ์ดก็ไม่ได้ไปไหนขอบรถ ไม่ได้ไปไหน ตัวในเขาสีดำมีปกเอามีลายหน่อยมั้ยลายพร้อยหน่อยนิดนึงอิตาลีมากอิตาลีเน็กไทมาพร้อมสูตรครับเห็นเลื่อมไหมยี่ห้อเดียวกันไม่ได้ใส่เสื้อของแบบโหเรื่อมป้าป๊าให้เอาไปซักเครื่องดูรอดมาได้นี่คือแบบเกือบร้องไห้ได้อยู่แต่ว่าไม่อ้วนขึ้นแต่ครับนิดหน่อยบูได้ไหมบูได้ไหมอย่าเลยเขาใส่สูตรนะเราใส่สูตรคิวบูมันก็ใส่สูตรคิวบูได้เหรอเนี่ยไหมคือเป็นคนพร้อมคือถ้ามาไหนแบบกินไอติมก็คือมีช้อนไอติมเขาใช้อย่างนั้นเหรอไม่รู้คือมหาลัยผมผูกจบมาด้วยการผูกเด็กไทยไม่เป็นผมว่าผูกเป็นตอนทำงานเวลาสอบผมผูกครั้งเดียวคือให้รุ่นพี่ผูกให้ตอนปีหนึ่งแล้วคือเก็บไว้อย่างไรเก็บไว้เลยนะโอเคอยากออกงานสูตรดำอ่ะใครติดต่อนะครับสมมติว่าถ้าโควิดหมดไปแล้วอีเวนต์สูตรดำผมลดราคาให้เพราะผมอยากใส่สูตรวินโซ่ลืมรู้สิบนี่ต้องเป็นประมาณว่าประมาณนี้ประมาณนี้สายยางสายยางแล้วก็แบบสีโรสโกครบแล้วรองเท้าแล้วก็ไฟแช็กกระเป๋ามีกระเป๋าด้วยกระเป๋าแบบเอกสารอ๋อมันเอาจริงเฮ้ยมันเริ่มมาป่ะเปียร์โรมาโน let's goมือกระโหลกออกมา3 2Hi, I'm Vincenzo Cassano, Alessandro Del Piero, Inter Milan, AC Milan, Fabio Cannavaro, Gianluigi Buffon, Lamborghini, Ferrari, Spaghetti Bacon, ผัดไข่พริกแห้งอะไรวะเนี่ยเป็นไงครับได้ไหมครับลุควินเซนโซกาซานโอได้หมดเลยได้หมดเลยยกเป็นไฟแช็กมึงได้เป็นคนแบบชอบฟังเพลงไงอ๋อเป็นวินเซนโซใช่แต่คือโดยรวมเป็นไงปึ๊บรองเท้าเสื้อผ้าหน้าผมผ่านไม่ผ่านยังไงคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าพอจะเป็นวินเซนโซกาซานโอไหวไหมแต่ผมว่าจะให้ใจให้เหมือนกว่านี้มันมีอยู่อีกอย่างหนึ่งที่เป็นเพื่อนซีของวินเซนโซให้เราคิดสามวิเพื่อนซีของผมอินซากิเดี๋ยวผมขอเรียกอินซากิมาแป๊บหนึ่งมึงมีอินซากิของตัวเองคือถ้าเราจะเป็นทั้งที่เราต้องเป็นให้สุดเดี๋ยวผมไปตามอินซากิมารอแป๊บนึง
อินสกี้ของผมมาแล้วถ้าใครจำได้มันต้องมีหลอดพันขาแต่อินสกี้ของผมขาใหญ่หน่อยอินสกี้นี่เป็นคนช่วยชีวิตพระเอกเลยนะอินสกี้อินสกี้ 1 2 3 นี่เฮ้ยหลอดหลอดเลยขาตัวเองไม่เดี๋ยวๆไม่อินสกี้กินหลอดไปได้อินสกี้สำหรับว่านี่ขอจบคลิปก่อนอะไรสรุปว่านี่คิดจบคลิปไปก่อนฟังไม่รู้เรื่องโอ้ยสำหรับวันนี้จบคลิปไปก่อนหนูหายแล้วร้อนจะไปถอดสูตรแล้วอ่ะก็เป็นมาลองไหว้วันนึงที่มีประโยชน์ผมว่ามีประโยชน์แหละแล้วก็มีตอนอื่นๆของกักตัวไม่ได้เดอะซีรีส์อีกหลายตอนเลยนะครับไปดูกันได้นะจ๊ะรวมไปถึงกดไลค์กดแชร์ subscribe ช่องมีนาคมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย